แจ้งเงินล้านสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นเจอกับนิวราชบุรีตามอยู่15คะแนนเดี๋ยวคุยกับตัวแทนก่อนนะฮะนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายคุณเกษมคุณดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับถ้าเราไปถึงแชมป์เลยนะพี่นะได้เงิน1ล้านจาก AS4G Advance พี่จะไปทำอะไรครับเอาไปปรับปรุงไฟกิ่งต่อไฟกิ่งเข้าในซอยที่มันมืดครับอ๋อให้แสงสว่างติดเพิ่มเข้าไปครับติดเพิ่มครับดีมากเลยเป็นประโยชน์ครับมาถึงฝั่งราชบุรีบ้างนะครับคุยกับนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งครับคุณสุทินโคสะพงษาสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าได้เงิน1ล้านครับก็จะไปพัฒนาในชุมชนลงทุ่งเพื่อให้ความสวยงามและไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนอ้าวดูที่2คนนี้แหละครับเราเชียงรายเตรียมเพลงอะไรมาคิดถึงพี่ใหม่ครับเวอร์ชั่นออสโอภาสเหรอครับน้องนิวขอให้โสดทีเถอะโอเคใครร้องก่อนครับผมครับโอเคคิดถึงพี่ใหม่อัลล่าเชียงรายอยากทราบว่าสาวคนนั้น
เป็นแฟนฉันก็ขอโทษแต่ถ้าเธอโสดฉันก็ดีใจเพราะไม่ได้แย่งของรักใครให้เจ้าของเขาต้องหัวหมุนก่อนจากกันเขายังหันมองตาเลือดสาวสู่สาฉีดหน้าจนอุ่นประคุณขอให้โสดที่เธอขอให้โสดที่เธออล่าเชิญครับพูดถึงน้องออล่าเชิญครับก่อนครับเพลงคิดถึงพี่ใหม่นะครับคิดถึงพี่ใหม่เสียงหวานมีลูกคออักขระชัดเจนถึงเพราะมากวันนี้ขอญาติเรื่องเดียวครับคือเรื่องอารมณ์เพลงมันเศร้าไปคุณรู้สึกว่ามันเศร้ามันหมองไปใช่ครับมาดูน้องนิวจากราชบุรีบ้านนะครับอักขระเป๊ะร้องสนุกสดใสตั้งแต่เริ่มต้นจนจบรู้สึกว่าอารมณ์เพลงมันดีแล้วก็ฟังแล้วสมูทขึ้นชื่นชมทั้งออล่าทั้งนิวเพราะว่านี่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ร้องเพลงได้ไพเราะนะครับร้องเพลงดีนะพี่นะอาล่าร้องก่อนเป็นการร้องที่สบายสบายง่ายๆเพราะว่ามีประสบการณ์การประกวดเยอะก็เลยผลงานก็ออกมาถือว่าดีระดับที่น่าพอใจนะครับส่วนของนิวก็ร้องสบายมากนะครับร้องสบายแล้วก็เสียงผมไม่น่าเชื่อว่าเสียงดีเสียงเขาน่ารักนะเสียงใสใสแล้วการนิวเป็นคนเสียงดีการถ่ายทอดอารมณ์อะไรก็ดูดีครับไม่ต้องไปเป็นพนักงานขายของแล้วทำไมฮะร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงดีกว่าครับหนูชอบทั้งคู่นะวันนี้ก็ให้ตามเนื้อผ้าแต่หนูก็ต้องให้ตามเนื้อผ้าไงเพลงก็มาคนละสไตล์นะออล่าก็มาแบบช้าซึ้งๆใช่ไหมแต่น้องนิวก็มาในแบบน่าลงน่ารักอะไรเงี้ยน้องก็หวานแววได้น่ารักได้การแสดงพรีเซนต์อะไรเงี้ยของน้องนิวพี่ตั๊กถือว่าโอเคผ่านหมดเลยในขณะที่ออล่าเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างยากนะคิดถึงพี่ใหม่เนี่ยเพลงช้าและดนตรีมันเป็นเพลงที่ดนตรีน้อยนะมันโชว์เสียงด้วยนะจะบอกให้พี่ก็เลยจะได้ยินเสียงของออล่าชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผิดพลาดอะไรมันก็จะชัดอยู่เหมือนกันแต่ก็ข้อผิดพลาดก็พอๆกันอีกอยู่ดีปรับปลายนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นนี่ไงสูสีชอบทั้งคู่สูสีน้องออล่าเสียงแน่นอักขระดีมากแต่เรื่องของอารมณ์แล้วก็การวางเทคนิคเสียงพี่รู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันน่าจะอ้อนแล้วก็หวานได้มากกว่านี้ส่วนน้องนิวเป็นสาวหล่อเหรอลูกใช่เหรอไม่น่าเชื่อพบเมื่อกี้ดูนึกว่าเป็นผู้หญิงเลยน่ารักเออลีลาน่ารักดูการเล่นการร้องนี่มีเสน่ห์มากก็ติเรื่องเดียวก็คือรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกได้น่ารักกว่านั้นนะครับก็เอาเป็นว่าฝากกำลังใจนะครับเป็นข้อคิดกันละกันนะครับการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะอยู่แล้วแต่เขาบอกว่ามันมีกฎอยู่2ข้อกฎข้อแรกคือเราต้องอย่ายอมแพ้กฎข้อที่2คือกลับไปดูกฎข้อแรกจำไว้นะภาษาจีนคือต่อยอีกพอลืออึมเห่าสู้ต่อยยี่ห่อหรือคือถ้อยอีกห่อทั้งสองคนนี่เสียงดีมากทั้งคู่ครับเสียงดีนะฮะครับออล่าเนี่ยเขามีวิธีการร้องเป็นลูกทุ่งการเอื้อนเป็นลูกทุ่งแต่เขาวางเสียงเหมือนลูกกรุงผสมกันพี่แอดบอกเมื่อกี้ร้องง่ายๆสบายๆแต่ว่ามันสบายไปอารมณ์ของการออดอ้อนอย่างน้อยไปนิดนึงนะครับนอกนั้นก็โอเคเลยดีส่วนน้องนิวเนี่ยนี่ก็เสียงดีเหมือนกันแต่ว่าบางทีอยู่ในคีย์บางทีเพี้ยนสูงก็มีข้อดีเยอะแล้วก็มีข้อจุดเสียจุดตำหนินิดๆหน่อยๆทั้งคู่โอเคครับก็มีข้อดีและข้อเสียนะฮะอาจจะแพ้ชนะกันแค่ไม่กี่คะแนนเดี๋ยวกลับมาชมว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เราไปชมโชว์พิเศษจากคุณอ้วนวารุณีกับแชมป์น้องอนินฉันรู้เธอวุ่นวายต้องการใครสักคนคนที่คอยปลอบโยนให้เหตุผลช่วยผ่อนคลายช่วยเธอตัดสินใจเขาไปเป็นอื่นแล้วเธอก็ยังไม่ลาลาใจเธอคอยเรียกหายังลังเลรำทั้งที่ยังมีฉันคนที่รักเธอมากมาย
ว่าเธอจะเลือกคนที่เธอรักหรือว่าเธอจะเลือกคนที่เขายังรักเธอเสมอฉันเองอาจจะร้องไห้ครั้งครวญถ้าเสียเธอแต่อีกคนเขาคงไม่แคร์ร้องเพราะมากเลยคุณตาร้องเพราะมากเลยขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะสนับสนุนโดยแชมพูสมุนไพรเทียร่าสูตรมะกรูดมะลิโปรตีนไหมชาสมุนไพรตราสมุนไพรพลังทิพย์เป๊ปซี่เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมหูฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซากิกิ๊กดูสงครามเพลงเหมือน